มันจริงลิตรก็โทรหาหลวงซาเอามาตัวจ้ะหลวงซาเอาตีมาสักคนมีเล่ามีละฮะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะวันนี้ครับผมมีภารกิจพิเศษที่แม่สุกครับบ้านแม่สุกเปิ้นมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจครับและก็ได้ส่งข้อมูลมาตั้งผมว่าอยากจะขึ้นมาร่วมกิจกรรมนี้ตัวนั่นก็คือวันนี้เขาจะไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติครับไปน้ำตกแม่สุกไปป่ายางงามและทะลุไปถึงถ้ำประกายเพชรทริปนี้ม่วนบ่ม่วนจะได้เดี๋ยววันนี้เฮามาติดตามกันครับแต่ตอนนี้เฮามาดูก่อนครับว่ามีข้อมูลในการเดินทางสำรวจเส้นทางจะได้พ่องสวัสดีครับนี่มีใครให้ข้อมูลผมได้มั้งครับครับผมวันนี้เฮามีกิจกรรมหยังครับลองเอ็ดมั้งครับครับผมใจครับวันนี้เฮาป๋าไปเดินป่านะครับสำรวจตั้งแต่เส้นทางอ่างเก็บน้ําแม่สุกนะครับเรื่อยไปหลังอ่างเดินกันไปเส้นทางธรรมชาติครับจะไปป๊ะน้ําตกแม่สุกนะครับซึ่งน้ำตกแม่สุกมีถึง7จั่นนะครับทะลุไปหาป่ายางงามซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากนะครับขนาด 3-4 คนโอบนะครับแล้วก็ทะลุต่อไปหาถ้ำปะกายเพชรครับซึ่งถ้ำปะกายเพชรเนี่ยมีหมูป่านะครับถ้าช่วงฤดูฝนนะครับหมูป่าจะไปนอนท่านนะครับตอนนี้เขาไปช่วงฤดูร้อนอาจจะมาป่าละป่าแต่ร้อยว่าของหมูป่านะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อของสีถ้อยนะครับวันนี้ไปลุยกันครับเต็มที่ครับโอเคครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตติดตามการเดินทางด้วยนะครับเป็นระยะได้เลยครับมีไข่ใบพองนี่ต้องแนะนำตัวสักหน่อยนะครับลองแชมป์ครับครับลองแชมป์ครับผมครับลองแชมป์ลองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกครับเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับผมเบิร์ดครับหัวหน้าสปอครับหัวหน้าสปอครับผมตั้งให้แล้วครับสวัสดีครับผมสันติป้องกันครับนี่ลองต้องเรียบร้อยนะครับเนาะปลวงครับแนะนำตัวหน่อยผมสวัสดีครับผมชลำพลปัทวีครับที่บ้านหมู่ที่10ครับครับนี่เป็นกำลังใจให้ทีมงานเดินทางครับบ่ไปครับเพิ่นนี่บ่ได้ไปกําครับจู้กันมาอิดนี่กาตัวก็ไปนะครับมาแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมชื่อปอล้วนเป็นเมืองปอล้วนนะครับนี่เป็นผู้สูงอายุที่อยากไปเดินป่าด้วยหมู่น้องๆโอ้นอนข้างคืนด้วยก็นอนอยู่ไอ้ยาอายุเท่าไหร่ครับนี่70แล้ว70โอ้ไหวเนาะผมสู้บ่ได้แน่นอนในการเดินป่านี่นะครับนี่นะนําตัวนะครับผมครับผมสอบกรลงครับเออจะไปแอวป่าวันนี้ขอจะป่าพวกน้องๆไปแอวที่ว่าน้ําป่ายางงามต้น4คนอ้อม5คนอ้อมครับอืมเป็นป่าเยอะเลยนะครับเนาะจะขอประชาสัมพันธ์หน่อยอนาคตเนี่ยถ้าเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าบ้านไปแม่แอวกันนักๆนะครับเขาก็มีใกล้น้ำทางเฮ้ติดต่อได้ตีปหลวงบ้านหมู่ที่หนึ่งครับหมู่ที่เก้านะครับเราเปิดจะเป็นคนเซาะใกล้น้ำทางซึ่งเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังยืนนะครับดูว่าเขาจะฟื้นฟูให้พะเยาเป็นเมืองตีแหล่งท่องเที่ยวนะครับครับอ๋อนี่ครับถือว่าวันนี้เขาเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวบ้านแม่สุกเลยนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวไปต้องกลับมาม่วนแล้วเนี่ยก็สำหรับอันน้ำตกแม่สุกนี่ผมไปหลายรอบแล้วแต่ผมยังบ่เคยขึ้นไปถึงป่ายางงามแต่วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นไปนี่ถือว่าโอ้ต้องรีบมาเลยครับต้องรีบเพราะว่าการที่ขึ้นไปป่ายางงามโดยที่บ่มีใกล้นำทางนี่จะค่อนข้างจะลำบากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านแม่สุกนี่จะเริ่มต้นจากตอนนี้ของแม่สุกเปลี่ยนแปลงแล้วแหมน้อยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอแม่ใจของแม่สุกก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาอ่างเก็บน้ำแม่สุกครับตอนนี้ด้านหลังผมนี่คืออ่างเก็บน้ำแม่สุกเดินจากอ่างเก็บน้ำแม่สุกเข้าไปเขาก็จะเจอน้ำตกนะฮะแล้วก็เลยจากน้ำตกไปแหมก็เป็นป่ายางงามนะแล้วก็ถ้าพ้นจากป่ายางงามแล้วสามารถเดินเส้นทางเชื่อมต่อถ้ำปะกายเพชรที่อยู่ร้อยต่อระหว่างเขตตำบลสีถ้อยครับตำบลแม่สุกนั่นคือบ้านปางพุทธเลาะนั่นเองครับถ้าเส้นทางนี้สำรวจเสร็จนะผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจแล้วก็ตะกี้ครับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวผมน้อยไข่จะมาแอลต้องติดต่อใกล้เลยนะฮะน้ำแอลแน่นอนเดี๋ยวเขาจะติดตามคณะเดินทางสำรวจเส้นทางไปพร้อมๆกันก็อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นระยะๆนะฮะ
ล้วมีปอกกับนั้นมันไปด้วยครับนี่ปอกกับนั้นไปด้วยเนาะโอ้เยี่ยมเลยนี่ครับเดี๋ยวรอสมาชิกมาครบก่อนเดี๋ยวถ้าปอกกับนั้นมาเดี๋ยวก่อยสัมภาษณ์ปอกกับนั้นหน่อยสักน้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเป้าหมายของเขาคือปลายางงามคือต้นนี้ครับลงจากฮุบนี่ลงไปนะฮะอันนี้จะเป็นตะกี้ผมหูข้อมูลว่าต้นนี้จะเป็นปลายของปลายางงามลงฮุบลงไปนี่จะเป็นปลายางงามน้ำตกจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่จะเป็นถ้ำปลากายเพชรเอารถเครื่องไปจอดในพูดก่อนนะครับเนาะเอามาครับเอามาครับนี่ครับผมเอารถนี่ครับกันนี่มาหัวน่ะพยายามขาลุยตอนนี้ครับเขาจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก่อนผ่านออเข้าไปดิมออไปดิครับเมื่อไปดิมนี่แหละยังเป็นเนี่ยเส้นนี้นะครับก็จะมีไปบ้านเนี่ยเป็นฟาร์มกวางนอกฤดูนะครับครับฟาร์มกวางเป็นเพาะกวางนอกฤดูสามารถเพาะได้ตลอดปีนะครับอ๋อแล้วก็เป็นเพาะนกยูงเนี่ยครับจะเส้นเนี้ยเดินไปนี่เข้าไปเส้นตั้งหลุมนี้นะครับครับใจครับเส้นทางนี่มีฟาร์มกวางครับฟาร์มกวางที่เป็นเพาะกวางนอกฤดูครับก็น่าสนใจครับเพาะตีอื่นยังมีตีไหนเพาะด้วยนะครับอืมนี่ของดีบ้านเมสุกมีเยอะอยู่นะฮะมีพ่อนกยุงด้วยครับมีกันเป็นอันเนี่ยนกยุงพ่อนกยุงนะครับครับยุงนี่นะอืมถ้าพี่มีเวลาว่างพี่ขับรถลงไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกแล้วเส้นเนี่ยครับศูนย์เนียมรู้ฟาร์มกวางหมกหัวอันแต่ว่าไปอู้ในอำเภอเป็นจะได้ฟังไหมที่ว่าอันหยับประกวัดจนกวางนะอ๋อช่วยของท่านธรรมนัสนะครับเพราะว่าที่ว่าวันที่ไอ้ของแม่สุกนี่ท่านลงมาต่อเป็นว่าอันอย่าอันเงินรางวัลครับประกวดชนกวางแสนหนึ่งอืมแต่ว่าแต่ว่านี่เห็นว่าไอ้น้องหนึ่งนี่ไปอันเตรียมเพลอะไรนะไปปรึกษาทนายอำเภอละอืมตอนนี้จะได้ไอ้คำตอบจะได้หูครับก็รอติดตามนะฮะของดีแม่ใจมีเยอะครับเดี๋ยวจะได้ก็เข้ามาติดตามกันเป็นระยะนะฮะจีโฟก็จะพยายามอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้เฮาหมออีก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ